ท่านนะครับเข้าสู่รายการแอดจันเกษมนะครับเราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับประมาณ4โมงถึง4โมงครึ่งเป็นประจำนะครับเรื่องราวดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยคุณหญิงกัลยาสุคนธนิตเนี่ยก็จะนำเสนอผ่านรายการนี้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องครับเรียกว่าทุกคนสามารถพบกับรายการนี้ได้นะครับทางเพจของคุณหญิงกัลยาสุคนธนิตนะครับแล้วก็เพจสท360องศานะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับที่เราจะมาคุยกับนักเรียนและคุณครูกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเขาไปทำกิจกรรมดีๆเรื่องของ Green School at Green College นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็นำสิ่งเหล่านี้แหละมาทำเป็นหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจในการประกวดหนังสั้นกันครับและนี่คือโฉมหน้าของคนที่ได้รางวัลที่1 นะครับชนะเลิศเลยนะครับเรื่องของการประกวดหนังสั้นจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันบ้างเลยเรียงกันไปเลยครับเชิญครับครับก็ผมนายพวินน้ำพึ่งนะครับอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับอยู่ม.6 ครับชื่อเล่นชื่อมาวินมาวินนะครับครับผมพจน์รุ่งเรืองบางชันนะครับจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชั้นม.6เช่นกันครับครับครับผมนายพัฒนาจุลวรรณครับจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับชั้นม.5ครับชื่อเล่นเจ้าวังเจ้าวังวังครับครูครับค่ะครูพิมพ์ชนกรังไพศาลค่ะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโอเคนะครับเรียกว่ากลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่สำคัญเลยจริงๆแล้วทำกิจกรรมกันเยอะกว่านี้ถูกไหมฮะมีในกลุ่มทั้งหมดเลยที่ไปเรียนสกูลที่ม่อนแจ่มไปที่ปลูกป่าชายเลนกับทำหนังสั้นรวมๆแล้วทั้งหมดประมาณกี่คนครับในกลุ่มก็จริงๆถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ20กว่าคนครับ20กว่าคน20ถึงถ้าเฉพาะของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนใช่ๆๆเฉพาะประมาณ25คน20ถึง25คนประมาณนี้นะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยเอามาเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นตัวหัวๆแล้วกันนะฮะมาคุยกันเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่ดีๆเอาละอยากจะให้เล่าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ Green School Green College ซะก่อนนะครับว่าเราไปที่ม่อนแจ่มกันมานะครับเพราะว่านี่เป็นที่มาของการทำหนังสั้นด้วยนะฮะไปม่อนแจ่มเนี่ยได้อะไรกันบ้างนะครับก็งานเริ่มจากผมนะครับก็จริงๆอ่ะพอผมได้ไปที่ม่อนแจ่มครับผมก็แบบเฮ้ยพอเราได้ไปเห็นธรรมชาติที่เขาอยู่กับชุมชนชาวบ้านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบเขาก็ปรับตัวอยู่กับทางธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราไปดูงานเขาเราก็อยากแบบว่าเฮ้ยเขาอยู่ได้ยังไงเราก็เลยนำจุดเนี่ยครับเราเอามาทำเป็นหนังต่อครับอยากให้ดูภาพนะครับนี่คือภาพที่เราไปที่ม่อนแจ่มกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไปตั้งแต่เช้าเนาะใช่ไปประมาณ3วัน2คืน3วัน2คืนนะฮะนี่ทำอะไรกันอยู่ครับนี่คือกิจกรรมที่ม่อนแจ่มอย่างภาพนี้เราทำอะไรกันบ้างเนี่ยเราไปทำอะไรกันบ้างที่นั่นก็ในตอนที่เราไปทำนะครับในช่วงวันแรกๆเราก็ได้เรียนรู้ได้เราได้ลองไปเดินดูในศูนย์นะครับว่าเขามีอะไรทำกันบ้างก็อย่างในภาพครับในช่วงวันแรกๆเราก็มีการทำเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกิจกรรมกลุ่มครับเป็นเหมือนไอซ์เบรกกิ้งกันก่อนให้เราได้ทำความรู้จักกันก่อนได้ทำความรู้จักพี่ๆกันก่อนครับครับแล้วพอต่อมาในวันที่สองเนี่ยเราก็เริ่มได้เรียนรู้ว่าวิธีการดูแลป่าวิธีการดูป่าว่าเอ้ยป่าแบบนี้เป็นยังไงป่าแบบนี้เป็นยังไงเราต้องไปเทคแคร์เขายังไงเราก็ได้มาเรียนรู้ครับและในวันที่สามครับเราก็ได้มาทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่าแฮกกาธอนครับก็คือการที่เราคิดโปรเจกต์ในเวลาสั้นๆครับแต่ว่าเราเอาไอเดียนั้นเอามาแก้ปัญหาได้จริงครับก็เรียกว่าไปเรียนรู้เรื่องของการปลูกป่าด้วยใช่ผมที่ไปด้วยตอนนั้นมันมีป่ากลางคืนด้วยใช่ไหมใช่ป่ากลางคืนตอนนั้นเป็นไงบ้างเข้าไปอยู่ในสัมผัสในตอนกลางคืนก็ตอนนั้นเราก็เดินคือตอนนั้นเราเดินไปเป็นกลุ่มเนาะเราก็เดินลงไปตามทางที่เขามีให้เราก็เดินแล้วแบบคือทุกอย่างแบบมันมืดหมดเลยครับพี่วินแล้วเราก็ได้เห็นแบบว่าเวลาธรรมชาติมันสงบมันดูแบบมันดูมีพลังในตัวของมันมันดูแบบมันดูน่าค้นหามากว่าเฮ้ยแบบจริงๆแล้วธรรมชาติจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เหมือนในรูปที่เราเห็นตามใน Facebook อ่ะครับครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนลองไปเดินป่ากลางคืนดูเราจะได้ฟีลนึงเลยการไปเดินป่ากลางวันแล้วเราได้รู้จริงว่าธรรมชาติจริงๆมันเป็นยังไงครับครับคุณครูในมุมของโรงเรียนเนี่ยตอนที่ได้ข่าวว่าจะมีเรื่องกิจกรรม Green School กับ Green College เนี่ยโรงเรียนคิดเห็นยังไงในการให้เด็กๆเขามาร่วมกิจกรรมนั้นค่ะจริงๆแล้วในส่วนของนโยบายของโรงเรียนค่ะก็มีการพัฒนาหรือว่าตอบโจทย์ในพาร์ทนี้ค่ะในการที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอ่ะอยู่แล้ว
แล้วก็พอมีโครงการของทางกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาเนี่ยเราก็เลยเหมือนเราทำสิ่งที่นำสิ่งที่มีอยู่แล้วอะค่ะมาเหมือนให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ลงประโยชน์ไปถึงตัวเด็กเองได้เด็กให้เด็กสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เองก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันได้เลยครับขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับโรงเรียนนะครับก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็ไปทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับไปเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยเป็นยังไงบ้างใช่ก็ไปวันแรกๆแล้วก็ไปเก่งๆกันเฮ้ยใครวะแต่ว่าพอเราเริ่มมาแบบมีทำกิจกรรมด้วยกันเราก็เริ่มแบบสนิทกันมากขึ้นครับแล้วแบบพอเวลาเราได้ไปทำงานกันจริงๆเราแบบคุยกันง่ายเลยเรื่อยเลยก็ได้ว่ามีเพื่อนใหม่ในคอนเนคชั่นต่างๆด้วยนะครับเอาละหลังจากจบที่ม่อนแจ่มนะฮะก็มีกิจกรรมที่เราไปเรื่องของการปลูกป่าชายเลนด้วยนะฮะมีใครไปปลูกป่าชายเลนบ้างนะฮะไหนเล่าเรื่องการปลูกป่าชายเลนหน่อยที่ว่าเราไปเจออะไรกันมาบ้างครับก็ในวันที่ไปปลูกป่าชายเลนครับแล้วก็ไปถึงที่ศูนย์ตั้งแต่เช้าเลยครับประมาณ7 โมง 8 โมงนะครับไปถึงเราก็ไปรอให้น้ำลดครับเพื่อที่จะลงไปปลูกป่าชายเลนโดยระหว่างรอครับทางผู้ใหญ่แดงครับผู้ใหญ่ที่ดูแลที่นั่นครับก็มาอธิบายให้เราว่าเราปลูกป่าชายเลนทำไมปลูกไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรกับธรรมชาติบ้างครับพอได้ลงปลูกครับก็สนุกกันมากเลยครับถึงว่ามันจะเลอะตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนไปทำกันครับไปลองดูไปทำกับเพื่อนทำกับโรงเรียนนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับเคยปลูกป่าชายเลนมาก่อนไหมครับก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวไปกับเพื่อนๆโรงเรียนอื่นด้วยวันนั้นดูเนี่ยนี่คือเป็นภาพของการปลูกป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวเราดูภาพกันต่อนิดนึงนี่ลงไปจริงๆแล้วดูเหมือนไม่เลอะนะไหนดูภาพอื่นสินี่ลงไปเกือบครึ่งตัวนะฮะประมาณอย่างนี้ที่เราลงไปก็ค่อนข้างจะเลอะพอสมควรวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ปลูกตอนปลูกรู้สึกยังไงตอนปลูกก็ทั้งสนุกครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยแล้วก็ร้อนครับแต่ว่าก็ปลูกเสร็จแล้วก็ก็ดีนะครับได้เหมือนลองทำอะไรใหม่ที่ยังไม่เคยทำแล้วก็เป็นการเหมือนครับป้องกันชายฝั่งของประเทศไทยเลยครับเยี่ยมเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผมพูดถึง2โปรเจกต์นี้มาก่อนก็เพราะว่านี่เป็นที่มาของการทำหนังสั้นเพราะหนังสั้นเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้พูดถึงเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะฮะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้ามาเรื่องของหนังสั้นแล้วเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้นนะฮะหนังสั้นในที่นี้จริงๆคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหนังสั้นของน้องๆนะครับว่าเขาทำหนังสั้นอย่างไรถึงได้รางวัลที่1ชนะเลิศแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรฉะนั้นตอนนี้ผมอยากจะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมหนังสั้นกันก่อนว่าหนังสั้นเรื่องนี้มีเรื่องราวที่มาอย่างไรบ้างครับเคยฝันอยากจะมีบ้านดีๆสักหลังไหมครับบ้านที่น่าอยู่บ้านที่ปลอดโปร่งบ้านที่ปราศจากมลพิษหรือว่าจะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ล้อมรอบถ้าเรามีบ้านแบบนี้เราคงมีความสุขมากๆเลยนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะบ้านที่เราอยู่ตอนนี้กรุงเทพมันไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่เลยแต่ผมรู้จักบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับอยู่เหนือนู่นเลยที่นั่นเขาดูแลบ้านเป็นอย่างดีบ้านหลังนั้นมีชื่อว่าเชียงใหม่ครับผมเคยไปบ้านหลังนั้นอยู่ครั้งหนึ่งนะมันแตกต่างจากบ้านที่ผมอยู่เหลือเกินแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่การไปครั้งนั้นทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการกลับมาซ่อมแซมบ้านกรุงเทพให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งที่ม่อนแจ่มผมได้เห็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นในกรุงเทพมาก่อนได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์จากป่าไม้ที่ผู้คนรักและเอาใจใส่คอยบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจากการที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในพื้นที่ผมได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติในหลายๆด้านและที่สำคัญที่สุดวิธีการฟื้นฟูป่าและคงไว้อย่างยั่งยืน
ทุกคนคงจะคิดกันใช่ไหมล่ะครับว่าเพราะเป็นเชียงใหม่ถึงทำได้แต่ตอนนี้มีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งใจกลางกรุงเทพที่เริ่มวางแผนฟื้นฟูบ้านของพวกเขาแล้วที่นี่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพวกเราให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่ยังรวมถึงน้ำดินขยะพลังงานและสภาพอากาศพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาแค่ภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องการที่จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆเพื่อให้บ้านกรุงเทพของพวกเราไม่ได้สวยงามแค่ในความฝันอีกต่อไปลำพังพวกเราไม่กี่คนคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้พวกเราเลยอยากถามทุกคนว่าพร้อมที่จะมีบ้านดีๆสักหลังไหมครับสุดยอดก็จริงๆนะตอนที่ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหขนลุกเลยนะกรรมการหลายท่านก็นั่งดูอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่ละคนก็ให้คะแนนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ละคนแต่ว่าต้องบอกว่าคะแนนของกรุงเทพคริสเตียนค่อนข้างจะโดดนะฮะเรื่องของความทัชในใจของคนที่ได้ดูนะฮะที่มาของหนังเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นคนคิดเรื่องราวเอ่ยครับผมน้องมาวินใช่ไหมใช่ครับน้องมาวินไหนเล่าซิว่าคิดอะไรกันอยู่ตอนที่ทำหนังสั้นเรื่องนี้คือจริงๆอ่ะพวกผมพอได้โจทย์มาว่าเป็นหนังสั้นพื้นที่สีเขียวเกี่ยวกับโรงเรียนผมก็มองว่าจริงๆพื้นที่สีเขียวมันไม่ได้จำเป็นจะต้องจำกัดอยู่แค่โรงเรียนเท่านั้นพื้นที่รอบข้างกรุงเทพมันก็เหมือนบ้านของเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของเราอยู่ดีถ้าเราไม่ได้พัฒนาแค่โรงเรียนแต่สุดท้ายข้างนอกมันแย่อยู่ดีสุดท้ายมันก็แทบจะไม่ได้มีค่าอะไรเลยครับว่าเราพัฒนาแค่พื้นที่เดียวแต่ภาพรวมก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีครับคือพวกเราก็เลยมองเห็นว่าเหมือนว่าถ้าเราพัฒนาภาพรวมเพราะว่าภาพรวมของเราก็คือบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ครับมันเลยเป็นคอนเซ็ปต์ของหนังสั้นของเราครับครับอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์โดยรวมใช่ใครเขียนสคริปต์ก็มีผมก็มีเพื่อนที่ยังไม่ได้มาครับอ๋ออีกคนหนึ่งใช่ไหมเขียนสคริปต์ด้วยกันเราทำอะไรบ้างเอ่ยส่วนผมเป็นคนพากย์ในหนังเรื่องนี้ครับโอ้โหเขาบอกว่าเสียงหล่อมากเลยนะครับหนังเรื่องนี้จริงๆหลายคนบอกเลยว่าเสียงนี่ไปไกลอนาคตสามารถไปเป็นนักพากย์ได้นะไปพัฒนาอีกสักนิดนึงรับรองเยี่ยมเลยนะฮะนี่เป็นคนภาคตัวจริงเลยครับโอ้โหอยากให้เขาภาคจังเลยรอไหมครับรอไหมครับกับพอจำสคริปต์ได้ไหมฮะได้ครับไหนเราภาคสั้นๆสักหน่อยผมอยากจะถามทุกคนว่าพร้อมที่จะมีบ้านดีๆสักหลังไหมครับโอ้ดูเสียงนะฮะเสียงสุดยอดนะฮะเพราะว่าเป็นเสียงที่สำคัญนะในการนำเสนอนะครับเรื่องราวต่างๆเราครับทำอะไรบ้างครับในหนังสั้นจริงๆในหนังอันนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยครับผมมีส่วนแค่ช่วงหลังของงานครับอ๋อในการไปจัดการต่างๆนี่ใช่ไหมครับคุณครูมีส่วนในการช่วยเด็กๆหรือไกด์ไอเดียเด็กๆบ้างไหมฮะคือในปกติค่ะเวลาเด็กๆของโรงเรียนคริสเตียนทำงานเนี่ยค่ะเขาก็จะมาปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คุณครูก็จะมีการแบบว่าบอกว่าอันนี้เพิ่มเติมอันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้แมสสำหรับคนทั่วไปที่แบบว่าสนใจแล้วก็ดูแล้วก็จะได้ทัดใจเขามากก็เป็นการไกด์ไลน์หลังจากที่เขาทำกันมานะครับใครทำยังไงอยากรู้จริงๆเลยใครทำอย่างไรคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยภาพขนาดนี้ใช้กล้องใหญ่ถ่ายหรือเปล่าจริงไม่ใช่ครับใช้ไอโฟนถ่ายครับคือมือถือนี่แหละใช่คือผมอยากจะสื่อว่าหนังเรื่องนี้ผมตั้งผมคิดมาเลยว่าจะใช้โทรศัพท์ถ่ายเท่านั้นเพราะว่าผมอยากสื่อว่าคือหนังดีๆอ่ะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แพงๆอะไรครับมันอยู่ที่เนื้อเรื่องจริงๆครับว่าเนื้อเรื่องจะดีไม่ดีอยู่ที่เนื้อเรื่องเยี่ยมเลยนะครับจริงๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรฮะโตขึ้นจริงๆเอาผมอยากเป็นนักธุรกิจครับอ๋อไม่ได้คิดว่าจะมาในวงการหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้สิ่งที่ผมทำเพราะว่าความชอบแบบเป็นเหมือนฮอบบี้ครับว่าทำเล่นๆผมชอบคือส่วนตัวผมชอบไปถ่ายรูปเล่นอะไรอยู่แล้วครับครับก็ชอบทำงานนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้กะว่าจะโตขึ้นไปทำเยอะครับอ๋อแล้วเราล่ะโตขึ้นนี่คิดว่าอยากจะเป็นนักพากย์นะไม่ในขณะจริงงานนี้ก็เป็นงานพากย์แรกของผมเลยครับอ๋อแล้วฮะเพื่อนก็ชวนกันมาเพราะว่าความจริงผมทำงานเกี่ยวกับด้านเสียงอยู่แล้วครับทำอะไรบ้างครับผมเป็นนักดนตรีแล้วก็สนุกกับการอัดเสียงอัดอะไรต่างๆครับเพื่อนก็เลยชวนมาว่าสนใจมานี้ไหมพวกผมรู้เรื่องในโครงการนี้อยู่แล้วทั้งหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าเพื่อนก็เ
ไปม่อนแจ่มมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังให้ฟังครับอ๋อพี่แต่ว่าเราไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมก็แค่รับทราบแล้วก็เห็นภาพด้วยใช่ครับแล้วก็นำเสนอด้วยกันใช้เสียงของตัวเองใช่ครับบอกเลยนะครับว่าอนาคตไกลนะค่อยไปฝึกฝนกันดีๆนะครับครับโอ้เรียกว่าสุดยอดเลยนะคิดว่าโครงการ Green School Green College ในครั้งนี้ไม่ว่าเราจะไปที่เชียงใหม่นะฮะที่ม่อนแจ่มหรือว่าเราไปภูป่าชายเลนหรือแม้กระทั่งมาทำหนังสั้นแล้วก็มาเจอเพื่อนๆเยอะแยะนี่นะฮะคิดว่าจริงๆแล้วลึกๆเราได้รับอะไรบ้างอยากจะให้เรียงแต่ละคนเลยก็ได้ครับก็ผมก็ได้รับประสบการณ์ดีๆครับจากการที่ไปปลูกป่าชายเลนการช่วยพี่ๆเขาทำหนังสั้นเนี่ยครับก็เหมือนกับได้เหมือนกับได้ส่งต่อความรู้ความรู้สึกที่เราได้ไปทำกันมาได้ลงพื้นที่จริงๆมาว่าเราไปทำอะไรมาบ้างเราได้รับความรู้อะไรมาบ้างครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนในสังคมควรจะได้รู้และทำกันทั่วไปครับครับเราสำหรับผมคิดว่าเป็นการเปิดโลกของเราครับผมคิดว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นในทุกวันนี้เราเป็นโลกออนไลน์หลายๆอย่างจะอาจจะทำให้เด็กหรือเยาวชนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกไปเปิดโลกออกไปเที่ยวออกไปปลูกป่าธรรมชาติขนาดนั้นครับผมคิดว่าการมีโครงการนี้ขึ้นมาก็อาจจะดีสำหรับเด็กหลายๆคนให้เข้าใจตนเองเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะครับมากขึ้นครับส่วนผมมองว่าตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เหมือนพยายามจะชี้ช่องให้เราว่าเฮ้ยเราที่เป็นเด็กเรายังสามารถจะพัฒนาธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้แต่ว่าพอผมได้ไปโครงการนี้ปุ๊บผมก็ได้มองเห็นเลยครับว่าเหมือนธรรมชาติมันสวยงามจริงครับผมอยากให้ทุกๆคนครับที่ได้ชมรายการอยู่แล้วให้ลองออกไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามจริงๆครับมันทำให้เหมือนฟื้นฟูจิตใจเราได้จริงๆครับครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นที่ม่อนแจ่มหรือไปภูป่าชายเลนหรือแม้กระทั่งทำหนังสั้นเองก็ตามมันจะไม่ได้เกิดผลเลยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงครับเห็นบอกว่าโรงเรียนเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเราก็ได้ไปเริ่มปลูกต้นไม้อะไรด้วยใช่ไหมครับไหนเล่าโครงการที่เราไปลงมือจริงในการปลูกต้นไม้จริงในโรงเรียนของเราเนี่ยให้ฟังหน่อยสิว่าทำอะไรไปบ้างครับก็ทางโรงเรียนเราครับก็จะมีพื้นที่สีเขียวมากมายครับโดยพื้นที่ที่ทางนักเรียนจะเป็นคนดูแลครับจะเป็นสวนลอยบนตึกมอต้นครับคือว่าโรงเรียนต้องอย่างนี้ก่อนโรงเรียนส่วนใหญ่นะจะเป็นตึกซะเยอะนะฮะจะมีพื้นที่ก็คือเป็นแค่สนามฟุตบอลซะเยอะนะฮะแต่ส่วนใหญ่การปลูกต่างๆนี่จะเป็นปลูกบนตึกใช่ไหมหรือยังไงก็จะมีทั้งเป็นพื้นที่ด้านหน้าตึกด้านข้างตึกแล้วก็ภายในตึกด้วยครับในเล่ารายละเอียดนะครับไปก็จะมีพื้นที่บนตึกมอต้นครับที่จะเป็นสวนลอยก็คือจะเป็นส่วนที่พวกเราเรียกกันว่าส่วนลอยหรือว่าส่วนเศรษฐกิจนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ที่สามารถแบบว่าปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยได้เลยครับเพราะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นขอดกลางตึกครับอ๋อก็เป็นตึกเนี่ยค่อนข้างล้อมรอบตรงกลางจะเป็นจุดอยู่ชั้น2แล้วก็จะมีแสงแดดลงมาถึงใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นเราปลูกอะไรบ้างฮะตอนนั้นก็เราจะมีปลูกทั้งผักปุ้งผักเศรษฐกิจครับแล้วก็พวกต้นทานตะวันอะไรครับเป็นผักสวนครัวใช่ครับสมากกว่าปลูกเสร็จแล้วจริงๆแล้วผลผลิตเราจะเอาไปทำอะไรครับเรามีเอาไปขายให้ผู้ปกครองของนักเรียนครับอ๋อแล้วก็นำเงินมาปลูกใหม่ใช่อ๋อก็เรียกเป็นการเรียนรู้แหละนะฮะให้เด็กๆเขาเรียนรู้ในการปลูกต้นไม้แล้วปลูกผักสวนครัวตึกของมอต้นซึ่งเด็กเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นทุกวันเลยครับอ๋อเยี่ยมเลยครับนอกจากจุดนี้แล้วมีจุดอื่นอีกไหมฮะที่เราไปปลูกจริงๆนะตอนนี้มีโครงการเพิ่มเติมค่ะก็คืออย่างการที่เมื่อสักครู่นักเรียนแจ้งว่ามีการปลูกเสร็จแล้วก็นำไปขายให้กับผู้ปกครองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีโครงการต่อยอดว่าการปลูกอาจจะไม่ได้เอาไปขายแล้วแต่เอาไปทำเป็นอาหารแล้วก็นำไปมอบให้กับคนที่ต้องการอาหารอะไรแบบนี้ค่ะคือเราต้องการให้นักเรียนเรียนรู้หลังจากว่าเขาปลูกแล้วเนี่ยเขามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อแทนให้กับสังคมต่อไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีบนของตึกประถมก็จะเป็นลักษณะพื้นที่คล้ายๆกันแต่ว่าอันนั้นก็คือให้เด็กได้รู้จักว่าอันนี้เป็นต้นไม้อะไรเพราะว่ามันจะต้องอิงกับวิชาเรียนด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเพื่อปลูกฝังเด็กๆให้เขารักการปลูกต้นไม้ไปในตัวเพราะอย่างนั้นเถอะนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วก็เป็นการปลูกฝังแหละนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเรามีรุ่นน้องเรื่อยๆนะฮะผมเชื่อว่าโครงการของเราแม้ว่า
ตอนนี้ทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีการปิดโครงการรุ่นที่1กันไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ปิดโครงการสักทีเดียวนะครับเราตั้งใจนะครับว่าจะมีโครงการในรุ่น2รุ่น3รุ่น4กันต่อไปนะครับซึ่งอยากจะถามโรงเรียนเลยนะครับถ้าเกิดเรามีโครงการรุ่น2นี้จะมีนักเรียนรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมโครงการด้วยไหมฮะยินดีมากๆตอนนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เลยแล้วก็เด็กๆแบบได้เข้าใกล้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้แบบดีที่สุดเลยครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยอยากให้น้องๆฝากแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาหรือประสบการณ์นะว่าบางคนอาจจะไปที่ม่อนแจ่มเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไปซึมซับการนอนเต็นท์ใช่ไหมแต่ไปนอนเต็นท์กันมานะเปิดออกมาปุ๊บตอนเช้านี่หมอกเต็มเลยนะฮะเรารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเราอยากจะเชิญชวนน้องๆให้ไปร่วมปลูกต้นไม้กันอย่างไรอ่ะแต่ละคนให้พูดกันคนละสั้นๆแล้วกันนะครับผมก่อนนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปสัมผัสธรรมชาติจริงๆนะครับมันสดชื่นสวยงามแล้วก็น่าค้นหาจริงๆครับครับผมคิดว่าธรรมชาติที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับมันดีได้ขึ้นมากกว่านี้ครับครับก็มันสวยกว่าที่ทุกคนคิดครับอยากให้ทุกคนเข้าหาธรรมชาติแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขกับมันครับครับผมครับก็ผมอยากจะฝากครับถึงใครบางคนที่อาจจะไม่สะดวกที่จะปลูกต้นไม้หรืออะไรครับเรามีทางเลือกอื่นที่จะสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้ำดูแลการรักษาแบบรักษาความสะอาดบริเวณบ้านการแยกขยะเนี่ยครับก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติครับก็เป็นการรักสิ่งแวดล้อมมากันนะครับก็ถือว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่น่าจะตอบโจทย์น้องๆได้บ้างนะครับวันที่เรารู้ว่าเราได้รางวัลชนะเลิศเพราะวันนั้นเป็นวันปิดโครงการด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศรางวัลกันวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างอ๋อคือวันนั้นตัวผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปเนาะน้องวังเขาไลน์มาบอกผมว่าเออรู้สึกดีมากรู้สึกพูดดีใจเลยพี่เออผมอุตส่าห์แบบลงแรงลงมือทำไปว่าใช่คือพวกผมแบบตั้งใจทำกันมากแบบในตอนตัดต่อเราใส่รายละเอียดเล็กๆไม่น้อยไปเพื่อเราหวังว่าทางท่านกรรมการก็จะได้เห็นจุดนี้ว่าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นที่น่าท้าทายสุดๆครับวันนั้นเข้าใจว่าได้โล่ด้วยแล้วก็ได้เงินรางวัลไปด้วยนะครับเราเอาเงินรางวัลไปทำอะไรกันบ้างครับณขณะนี้ยังไม่ได้มีการแบบว่านำไปทำอะไรต่อเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการวางแผนโครงการที่จะไปพัฒนาเพื่อให้เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านที่เป็นส่วนลอยที่นักเรียนได้แจ้งเอาไว้ด้วยเหมือนกันครับผมก็เชื่อว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็คงมีต่อเนื่องไปนะครับแล้วว่าน้องๆอย่าเพิ่งทิ้งนะแม้ว่าเราจะผ่านบางคนจบม.6ไปแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งเรื่องนี้ไปอย่างน้อยกลับไปเนี่ยเอาเรื่องของแรงบันดาลใจดีๆกลับไปปลูกต้นไม้ที่บ้านหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้ๆกันเนี่ยพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเวลาเราน้อยนะครับแล้วก็กระชั้นชิดมากเลยนะฮะพยายามจะคุยกับหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วนะครับเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของสิ่งดีๆเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันต่อนะครับหรือว่าน้องๆในจุดต่างๆที่เป็นรุ่นน้องๆไปอาจจะมาอยู่ในชุด2ชุด3รุ่น2รุ่น3รุ่น4นะครับเราคงได้มีโอกาสมาคุยกันอีกนะครับคุณครูครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับทุกคนเลยนะครับแล้วก็คุณครูจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับขอบคุณมากครับครับโอ้โหเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจนะครับแล้วก็น้องๆนี่เป็นผลิตผลใหม่นะครับของโครงการนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังหรือว่าดูโครงการนี้ณวันนี้อยู่ตอนนี้นะครับก็คงจะได้แรงบันดาลใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมอยากจะลาคุณผู้ชมไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าด้วยคลิปนี้นะครับของน้องๆนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศกันอีกสักรอบนึงนะครับเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็และสร้างแรงบันดาลใจใช้ชื่อคลิปว่าอะไรนะฮะก็จริงๆชื่อคลิปก็ยังไม่ได้มีครับแต่ว่าโดยรวมเราก็มองว่างั้นผมก็ตั้งเลยแล้วกันว่า Green School and Green College เป็นคลิปที่ชื่อว่า Green School Green College ครับเราลากันไปด้วยคลิปนี้เลยครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับc
คยฝันอยากจะมีบ้านดีๆสักหลังไหมครับบ้านที่น่าอยู่บ้านที่ปลอดโปร่งบ้านที่ปราศจากมลพิษหรือว่าจะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ล้อมรอบถ้าเรามีบ้านแบบนี้เราคงมีความสุขมากๆเลยนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะบ้านที่เราอยู่ตอนนี้กรุงเทพมันไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่เลยแต่ผมรู้จักบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับอยู่เหนือนู่นเลยที่นั่นเขาดูแลบ้านเป็นอย่างดีบ้านหลังนั้นมีชื่อว่าเชียงใหม่ครับผมเคยไปบ้านหลังนั้นอยู่ครั้งหนึ่งนะมันแตกต่างจากบ้านที่ผมอยู่เหลือเกินแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่การไปครั้งนั้นทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการกลับมาซ่อมแซมบ้านกรุงเทพให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งที่ม่อนแจ่มผมได้เห็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นในกรุงเทพมาก่อนได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์จากป่าไม้ที่ผู้คนรักและเอาใจใส่คอยบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจากการที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในพื้นที่ผมได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติในหลายๆด้านและที่สำคัญที่สุดวิธีการฟื้นฟูป่าและคงไว้อย่างยั่งยืนทุกคนคงจะคิดกันใช่ไหมล่ะครับว่าเพราะเป็นเชียงใหม่ถึงทำได้แต่ตอนนี้มีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งใจกลางกรุงเทพที่เริ่มวางแผนฟื้นฟูบ้านของพวกเขาแล้วที่นี่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพวกเราให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่ยังรวมถึงน้ำดินขยะพลังงานและสภาพอากาศพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาแค่ภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องการที่จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆเพื่อให้บ้านกรุงเทพของพวกเราไม่ได้สวยงามแค่ในความฝันอีกต่อไปลำพังพวกเราไม่กี่คนคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้พวกเราเลยอยากถามทุกคนว่าพร้อมที่จะมีบ้านดีๆสักหลังไหมครับ